ต้นคริสต์มาสสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมจะใช้ตั้งโต๊ะหรือว่าแขวนแบบนี้ก็ได้นะคะวิธีการทำง่ายมากเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะมาดูวิธีการทำกันได้เลยนะคะวันนี้พี่อ้อมก็จะใช้เป็นกระดาษ A4 สีนะคะคุณผู้ชมเลือกสีได้ตามใจชอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพับมุมเข้ามาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะให้มุมตัวนี้แหลมๆเลยแล้วก็รีดส่วนนี้ให้เป็นรอยนะคะส่วนเกินตรงนี้นะคะเราก็จะตัดออกไปได้เลยนี่ค่ะเราจะใช้ส่วนนี้นะคะแล้วก็เปิดขึ้นค่ะแล้วพับอีกมุมนึงนะคะเพื่อให้ได้เส้นตัดกันค่ะคุณผู้ชมเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่เลยเราก็จะได้กับ2เส้นตัดกันแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมก็จะจับมุมนี้นะคะแล้วก็มุมนี้ค่ะเข้าหากันแบบนี้เลยนี่นะคะส่วนอีกข้างนึงนะคะเราก็จะกดลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จับทั้ง2มุมนี้เข้าหากันเลยนี่นะคะแล้วเราก็วางลงกับพื้นค่ะแล้วก็รีดตรงกลางมาแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็เปิดขึ้นค่ะแล้วก็รีดอีกนะคะแล้วก็พลิกส่วนนี้ไปด้านล่างค่ะแล้วก็พับกลับมาแบบนี้เลยตัวนี้เราก็จะทำให้เกิดรอยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้แบบนี้ค่ะเราก็จะจับส่วนนี้ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็จะกางออกแบบนี้เลยแล้วก็ดึงส่วนนี้ลงมาเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็รีดขึ้นมาแบบนี้เลยส่วนนี้ก็จะยากนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็รีดขอบด้านข้างให้เป็นรอยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพับครึ่งมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จับชิ้นต่อมานะคะยกขึ้นมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็กดลงเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะทำเหมือนกันทั้งหมด4มุมเลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะพลิกลงมาด้านล่างค่ะเราจับส่วนที่เหลือนะคะขึ้นมาทำเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็พับมาแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะนี่ค่ะยกขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็พับมาแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้นะคะเราจะตัดออกไปเลยนะคะนี่ค่ะให้ตัดถึงขอบกระดาษตรงนี้นะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจับไว้แนวนี้นะคะแล้วก็ทำการตัดค่ะนี่นะคะเราจะจับไว้แนวนี้นะคะแล้วก็ตัดเลยความกว้างของช่องประมาณ1เซนครึ่งนะคะนี่เลยตัดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราจะไม่ตัดให้ถึงเส้นตรงกลางนะคะจอมจะตัดทั้งหมด4จุดค่ะนี่ค่ะเราจะตัดทั้งหมด4จุดแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกมาค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ตัดเหมือนกันเลยนี่ค่ะกะระยะให้ทั้ง2ข้างเท่ากันด้วยนะคะนี่ค่ะเมื่อเราตัดทั้ง2ข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดส่วนนี้ออกค่ะนี่นะคะแล้วก็กางออกแบบนี้เลยนี่ค่ะเขาก็จะเริ่มเหมือนต้นคริสต์มาสแล้วนะคะนี่ค่ะเมื่อกางออกก็จะได้ทั้งหมด8แฉกนะคะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะทำการพับนะคะนี่ค่ะพับส่วนมุมตรงนี้ค่ะเข้ามาให้ตรงนี้นะคะเป็นปลายแหลมๆนะคะนี่ค่ะพับให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ไล่ลงมาจนครบทุกชิ้นเลยค่ะนี่เลยพับลงมาให้เขาเป็นมุมแหลมๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่อ้อมจะพับทั้ง7แฉกที่เหลือนะคะให้ครบเลยThank you.
นี่ค่ะตอนนี้พี่อ้อมก็พับครบทั้ง8แฉกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กับต้นคริสต์มาสสวยๆแบบนี้แล้วนะคะ